โฆษณาร้าน Robux Shop TH บริการเติม Robux Rate 5และยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟู้ดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับพาสซีฟของเกม Anime Fighter Simulator นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นการทดสอบที่ไม่ได้แม่นยำหรือเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เหมือนจะเป็นการเทียบให้ดูคร่าวๆละกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าการเทสรอบนี้พี่ไม่ได้ปิดขีดนะครับพี่อยากจะรู้แบบว่าเฮ้ยถ้าเราใช้จริงขึ้นมาจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้เทสหรืออะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมพี่ก็เลยเลยแบบเอาแบบจริงๆอ่ะใช้จริงนะครับผมพี่ก็เลยไม่ได้ปิดขีดนะซึ่งเราก็มีอยู่หน้าจอตอนนี้มีทั้งหมด4พาสซีฟนะครับก็จะมีSolid Go นะครับTank นะครับ Ace นะครับ Tactical 3นะครับผมหรือพูดในชื่อไทยก็ตัวทองรถถังแล้วก็คีร้อยแล้วก็กระโหลกละกันนะครับเรียกง่ายๆนะบางอันพี่อาจจะแบบพูดภาษาไทยมั่งนะครับบางครั้งก็ลืมตัวนะก็อะไรประมาณนี้พอจบปุ๊บพี่ก็จะขึ้นตัวเลขให้นะครับก็อย่างที่เห็นครับ Tactical เนี่ยเสร็จก่อนอันแรกเลยอยู่ที่50กว่าวินะครับแล้วก็แทงค์นะครับรถถังเนี่ยก็จะจบอยู่ที่59แล้วก็โกเนี่ยตามออกมาส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเอทครับที่ช้าที่สุดนะครับผมในรอบแรกนะพี่จะเทสทั้งหมด2รอบนะครับแต่ละพาสซีฟนะก็จะมีทั้งหมด11พาสซีฟนะครับผมก็เทสตามนี้นะรอบที่2นะครับผมก็มาดูกันนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะว่าจะเอาไปจัดเทียร์ยังไงนะเดี๋ยวพี่ก็จะจัดในรูปแบบของพี่นะครับท้ายคลิปนะพี่จะจัดเทียร์ให้ดูนะว่าในรูปแบบของพี่เนี่ยพาสซีฟเป็นยังไงอธิบายพาสซีฟแต่ละพาสซีฟที่พี่รู้สึกว่ามันควรน่าใช้นะครับและบางอันเนี่ยเผื่อในอนาคตจะถูกบัฟเช่นเอทนะถ้าน้องสังเกตดีๆนะครับในคลิปเนี้ยเทสเนี่ยคือตีเนี่ยดาเมจเท่ากันครับขึ้นกับเทคนิคอลนะครับคีเนี่ยTypical เนี่ยบางครั้งไม่ได้คีเลยนะครับแต่ทำไมเอทถึงตามไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทราบทั้งที่ DPC เนี่ยก็เท่ากันนะอันเนี้ยพี่สงสัยจริงๆพี่สงสัยพาสซีฟเอทนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็คืออยากรู้แหละนะครับว่าทำไมเอทมันถึงไม่ค่อยดีนะก็เลยมาลองเทสดูยิ่งพอเทสเข้าไปเนี่ยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่กว่าเดิมทำไมตีติดคีทุกครั้งขนาดนี้ทำไมถึงช้ากว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะนะก็เลยลองเอาตัวละครระดับลีเจนด์มาเทสดูซึ่งตัวละครลีเจนด์ก็ตีแล้วก็พอสกิลเนี่ยมันก็ไล่ทีเดียวจบนะครับมันก็เลยไม่ค่อยยิ่งไม่ค่อยรู้เข้าไปใหญ่อีกถ้าไล่แล้วหลายๆฮิตเนี่ยอาจจะเห็นหรือเปล่าก็ไปเทสมาแล้วล่ะหลายๆฮิตก็เหมือนเดิมครับพี่ไปเทสมาแล้วนะครับระดับมิติกนะตัวด่านล่าสุดนั่นแหละพี่ลองไปเทสมาก็แพ้เหมือนเดิมครับพี่ก็เลยยังงงเรื่องเอทอยู่นะเผื่อในอนาคตอาจจะมีบัฟนะครับสำหรับเอทนะอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีอีก4พาสซีฟนะที่เอาเข้ามานะครับอันนี้ก็มีคนถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะมีไอ้ยกน้ำหนัก3นะครับหรือสตองนะครับแล้วก็เบสซิ่งนะอ่านถูกป่ะนะก็ขออภัยด้วยนะไอ้ปีกอ่ะบัฟปีกนะครับผมแล้วก็ผีนะครับผมบัฟโกรธนะครับแล้วก็บัฟหนูนะครับผมไตนี่ก็ทั้ง4พาสซีฟนี้ก็จะต้องบอกว่ายังไงอ่ะคนส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องถกเถียงกับเกี่ยวกับเรื่องปีกกับหัวกะโหลกไม่ใช่ปีกกับผีนะครับผมว่าเอ้ยอันไหนมันดีกว่ากันกันแน่นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะว่า2010เนี้ยมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดเดียวเลยแบบนิดเดียวนะครับผมซึ่งเราเปิดคีย์ทั้งคู่นะครับคีย์ออกพอๆกันไหมก็ในคลิปก็เท่าที่เห็นก็ไม่ค่อยพอกันเท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับก็โดยรวมนะคือมันมีเสมอกันมั่งครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีปีชนะมั่งบางครั้งก็จะมีผีชนะบ้างนะครับผมอันนี้ต้องบอกนะเพราะว่ามันอยู่ที่ขี่ด้วยนะครับส่วนเรื่องระยะทางในการวิ่งหาเข้ามอนหรืออะไรเงี้ยในไกลๆอ่ะส่วนตัวผีเนี่ยดีกว่านะครับแล้วก็ตีเร็วกว่าแต่อย่าลืมครับว่าดาเมจหรือ DVC ของปีเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าพอสมควรนะเนี่ยรอบแรกเราก็เห็นแล้วนะเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับผมแม้ว่าจะเป็นพาสซีฟอะไรก็ตามนะครับดูได้เลยนะว่าตัวละครเนี่ยเวล175ทุกตัวนะครับที่เอามาเทสเนี่ยแล้วเปิดคีเปิดอะไรเหมือนกันทุกตัวนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ดวงเนาะแต่โดยเวลาในโดยรวมเนี่ยแม่งไม่ได้ต่างกันเยอะเลยส่วนตัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพาสซีฟพวกนี้แม่งแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยมันจะมาต่างก็ต่อเมื่อมันหลายตัวครับผมถ้ามาเทียบตัวเดียวมันค่อนข้างอาจจะดูไม่ค่อยดูเรื่องเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะส่วนตัวเนี่ยมองแล้วก็แบบเทสไปรอบเดียวแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เลยน่าจะแบบเอาเป็นแนวความรู้แล้วก็เทสให้ดูสักรอบสองรอบแล้วกันเพื่อเป็นการแบบเพื่อยืนยันนะเพราะบางครั้งเนี่ยเรา
ไปดูช่องอื่นๆมาเงี้ยครับเขาก็พูดมาเลยหรือบางครั้งก็เทสแบบครั้งเดียวนะครับจบแล้วก็จบเลยนะครับบางก็จัดเทียมมาเลยนะครับบางคนก็เลยสงสัยอันนี้ก็เลยลองมาทำคลิปแบบเทสให้ดูนะเห็นไหมปีกเนี่ยเสร็จก่อนก็มีครับแล้วเสร็จเร็วมากเลยนะครับเวลามันขี่เห็นไหมส่วนผีเนี่ยบางครั้งก็ช้ากว่าเดิมนะครับผมด้วยเนื่องอาจจะกดคลิกช้ากว่าเดิมแล้วก็ตีไม่ค่อยติดขี่นะครับเห็นไหมดูดิสตองสามกับผีเนี่ยต่างกันไม่ค่อยเยอะครับต่างกันสามสี่วิเองนะครับผมก็คือเรื่องแค่คีย์อ่ะครับผมก็อย่างที่บอกนะสุดท้ายเนี่ยพาสซีฟเนี่ยก็มีผลครับแต่มันจะมีผลก็ต่อเมื่อมันอยู่รวมกันเยอะๆนะครับผมถ้าตัวเดียวสองตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นผลมากนักนะครับผมแต่ถ้าเวลมันฉีกกันมากมันก็อาจจะเห็นผลเนาะแล้วก็จำนวนตัวที่หลายๆตัวนะครับต่อมาครับไอ้สามพาสซีฟนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าคนพูดแบบคนแบบค่อนข้างมองข้ามพอสมควรนะส่วนตัวพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ค่อนข้างมองข้ามเหมือนกันนะครับผมยิ่งพาสซีฟรถถังกับตัวใหญ่เนี้ยพี่ค่อยไม่ค่อยอยากได้เลยนะครับอันนี้พูดเลยแล้วก็พาสซีฟไอ้ที่เป็นรถสกิลในการตีเนี่ยคือพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันจำเป็นกับตัวละครประเภทไหนนะพี่ลองมานั่งคิดบางครั้งก็แบบเฮ้ยตัวละครที่ตีแบบเร็วๆมันก็มายืนไล่สกิลบางตัวที่แบบตีช้าๆสุดท้ายมันก็มายืนไล่สกิลเหมือนกับตัวอื่นมันก็ช้าเหมือนเดิมครับพี่ก็เลยค่อนข้างรู้สึกพาสซีฟไอ้ที่ลดสกิลเนี่ยไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ามันบวกดาเมจเผื่อในอนาคตนะบวกดาเมจเนี่ยพี่คิดว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนจะแอนนะครับก็รู้สึกเหมือนจะบัฟดาเมจขึ้นมาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะรู้สึกว่ามันตีแรงขึ้นกว่าแพทคอนนะครับผมส่วนไอ้ลีดเดอร์นะครับมันจะดีก็ต่อเมื่ มันมีหลายตัวนะครับแล้วก็เล่งตัวละครที่ดาเมจเยอะเนาะซึ่งถ้าเอามาเล่นตัวเดียวหรือ 2-3 ตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะช้ามากๆนะครับผมก็เนี่ยครับเห็นไหมมันยังสู้ใจแอดไม่ได้เลยนะครับสำหรับไอ้รถสกิลคือมันออกสกิลบ่อยก็จริงครับแต่เป็นไงมันช้ามันก็ต้องยืนไล่มันต้องยืนไล่แม้ว่าเราจะแคนเซิลสกิลก็ตามทีนะครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับส่วนตัวก็เลยคิดว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็เหลืออีกรอบนึงนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะฉีกกันอีกรอบนึงไหมนะครับจริงๆก็อยากจะเปิดแบบไม่เปิดคีย์อ่ะแต่อย่าลืมนะเราเทสเราใช้จริงครับเราไม่มีหรอกมานั่งเปิดแบบไม่เปิดคีย์ครับเทสอ่ะพี่ก็เลยไม่เอาดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะครับและเดี๋ยวเรานะครับก็จะเด้งไปพูดถึงในการจัดเทียร์ในรูปแบบของพี่ละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อบางคนอาจจะแบบคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะโอเคโอเคเราตัดมาแล้วนะครับผมก็พูดก่อนนะว่าเดี๋ยวเราอธิบายแต่ละพาสซีฟแล้วก็แบบว่าเวลาเอาไปใช้ตรงไหนแล้วมันจะดีละกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้พวกเนี้ยนะครับผมยังไงเนี่ยมันก็จะอยู่เทียร์ล่างๆกว่าพวกข้างบนเสมอนะครับผมก็คือมันจะเป็นทางเลือกรองละกันนะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ละกันครับก็จะเป็นทางเลือกรองนะจริงๆเนี่ยเอ็ดก็อยู่ในทางเลือกรองนะแต่พี่กำลังคิดอยู่นะว่าเชื่อถ้าในอนาคตแม่งมีพับขึ้นมาเราจะเสียใจนะอย่าลืมนะว่าการหาของเอ็ดเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนนี้ขอแปะไว้นี่ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงอันอื่นๆดีกว่านะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 อันเนี่ยแหละนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงลีดเดอร์ก่อนทำไมพี่ถึงเอ็ดนะครับให้เอ็ดเพราะเกี่ยวกับยังไงอ่ะก็คือตัวละครอ่ะอย่าลืมนะเราใส่ได้หลายตัวใช่ไหมและถ้าเรามีตัวละครเก่งอยู่ประมาณแค่ตัวหรือ2ตัวนะครับ
ลีดเดอร์จะเป็นอะไรดีที่สุดเลยครับในบรรดาเอาตัวมาใส่แล้วพาสซีฟกับจอกกระจอกเข้าใจใช่ไหมเช่นสมมุติน้องมีบลอสไชนี่นะครับ1ตัวแบบเก่งมากๆเลยเวล200กว่านะครับแต่น้องมีตัวที่เหลือเนี่ยอยู่ประมาณเวล180นะครับผมแล้วก็พาสซีฟกระจอกชิบหายเลยนะครับผมก็คือไม่มีอยู่ในนี้เลยอะไรสมมุตินะหรืออาจจะมีแล้วก็ DBC มันค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยพี่คิดว่าหามงกุฎอย่างนี้มาใช้ดีกว่านะตัวที่เหลือนะครับผมต่อมานะครับผมSolid Gold นะครับพูดถึง Solid Gold นะครับคนมีอยู่ในทีมมีทุกตัวยิ่งดีครับแม้ว่าดาเมจเขาจะน้อยตีจะช้านะครับแต่ในการคูณเงินนะครับเนี่ยคือกำไรของเกมนี้คือเนี่ยคือ the best ที่สุดของเกมนี้ไม่รู้จะให้โคตรเอ็ดยังไงแล้วนะสำหรับอันนี้คือถ้ามีอยู่ในตัวที่มันเป็นดาเมจสูงๆเนี่ยคือดีเลยจบเลยครับคือได้ตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะว่าจะเปลี่ยนพาสซีฟดีไหมไม่จบครับจบต่อมานะครับที่ที่ข้อ3นะครับผมนี่ก็บอกก่อนนะว่ามันดีเหมือนกันนะครับดีสำหรับการตีบอสนะครับผมซึ่งที่ข้อ3เนี่ยมันจะบอกดาเมจเฉพาะเวลาตีบอสใช่ไหมแต่มันจะไม่ดีครับเวลาเราลงไทม์ไทออลส่วนตัวเนี่ย เคยเล่นทีมที่มีแต่ที่ที่ข้อ3นะครับเกือบทั้งทีมนะเกือบทั้งทีมเล่นแล้วรู้สึกแบบว่าผ่านเวฟร้อยไปไม่ได้สักทีก็เลยแบบมานั่งคิดในใจว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเวลาเราตีมอนเนี่ยมันเหมือนตีดาเมจสดนะครับมันก็ไม่ได้บวกอะไรเลยมันตีธรรมดานะพอมันตีธรรมดาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะครับก็เลยแบบอาจจะมีไว้แค่ตัว2ตัวนะครับหรือว่าเอามีไว้แค่ฟาร์มแค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องเอามาแบบยกทั้งทีมนะไม่เวิร์กนะครับส่วนตัวเนี่ยเอามาไว้ฟาร์มพวกมินิบอสหรือบอสเพื่อหาหินชาร์จแค่นั้นนะครับผมต่อมาครับไอ้2 อย่างเนี่ยนะครับมันคือ the best ของการทำดาเมจแล้วนะครับผมอยู่ที่ดวงนะเวลาตีก็คือใครขี้ออกบ่อยกว่ากันก็คือคู่นั้นชนะนะครับผมผู้นั้นชนะละกันนะครับส่วนเรื่องการแบบเคลียร์มอนในเขาเรียกว่าไงแบบเลือดน้อยๆนะครับที่จะยกให้ผีนะส่วนเลือดบอลเยอะๆเนี่ยหรือเลือดมอนเยอะๆเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะยกให้ปีนะเพราะว่าพอเลือดเยอะเนี่ย DBC เวลาเราใส่หลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างไหลเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะมันแบบมันเยอะไงเลือดมันเยอะเรากดดิบออโต้คิกเข้าไปเยอะๆเนี่ยสู้ได้เลยนะครับสำหรับผีเนี่ยแบบแทบก็มีล้มบ้างแหละถ้าไม่คิสู้นะครับผมเพราะว่าผีเนี่ยก็อยู่ที่ตัวละครด้วยนะครับถ้าเป็นตัวละครที่แบบตีเร็วๆแล้วไล่สกิลบ่อยๆผีอาจจะแย่หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครที่ตีแบบค่อนข้างเยอะเนี่ยเอาผีมาใช้เนี่ยค่อนข้างดีนะอันนี้ก็อยู่ที่แนวคิดและตัวละครที่เราเอามาใช้ละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแนะนำนะครับแล้วก็ความรู้สึกของพี่ด้วยนะครับที่พี่ได้ใช้มานะแต่ส่วนตัวเนี่ยในทีมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2 อย่างนะครับก็คือเทคนิคอล3ครับปีกนะครับส่วนผีกับโซลิดโกลเนี่ยต้องพูดก่อนว่าไม่เคยได้ solid gold ในตัวหลักนะครับแต่ผีเนี่ยได้มาครับแต่สมัยนั้นคือมันกระโปงนะพูดเลยว่าสมัยที่แม่งกระโปงอ่ะพี่ก็รู้สึกแบบรีทิ้งกว่ามันไม่ได้ใช้นะครับพอเสร็จแล้วแม่งถูกบัฟมาซึ่งมันก็บัฟมาหลายแพทแล้วนะผีเนี่ยแต่หลายท่านเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่ามันบัฟมาแล้วนะก็ถือว่ายังโหดอยู่นะในปัจจุบันโหดโคตรเลยแหละนะครับผม the best ของดาเมจเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการพูดถึงการจัดเทียร์แล้วก็ทดสอบเอ็ดต่างๆนานานะครับแล้วก็เอ็ดเนี่ยเก็บไปก่อนนะเผื่อดูบัฟนะครับแต่ถ้าไม่ถูกบัฟเนี่ยก็เตรียมทิ้งได้เลยนะครับอีกสัก 2-3 แพทเนี่ยถ้าไม่ถูกบัฟเนี่ยรีทิ้งได้เลยนะครับผมกระจอกชิบหายเลยก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับผมไปละบายครับผม